Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลนสตอรี่พอดแคสนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นสองพาร์ทสตอนในรายการเราก็คือตอนแรกเนี่ย ผมก็จะมาอัปเดต Personal OKR OK ก็คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมนะครับซึ่งมีเจตนาว่าเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับท่านที่สนใจที่จะใช้ระบบนี้ในการตั้งเป้าหมายแล้วท่านไม่ต้องรอจนถึงสิ้นปีค่อยตั้งใหม่นะวันนี้เลยฟังเสร็จปุ๊บเฮ้ยไอเดียดีเว้ยเอาไปตั้งเลยได้นะครับแล้วก็พารที่2ก็คือเป็นเรื่องราวที่อยากจะมาชวนคิดชวนคุยกันนะครับว่าเออมีประเด็นอะไรบ้างที่ผมเจอในสัปดาห์นี้แล้วผมคิดว่า น่าจะมีประโยชน์นะครับอ่ะเราเริ่มพาร์ทที่1กันเลยนะครับอ่านอัปเดตเ e อ s o n a l OKR OK ของผมในไตรามาสตอนนี้เข้ามาสู่ไตรามาสที่3แล้วนะครับออ j เ c t i v e ข้อที่1น,นะครับขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนานะครับ Key Result 1 1คืออ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรามาสที่3เนี่ยสะสมมาทั้งหมดเนี่ยร้อเล่มทำได้95แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านเพิ่มได้อีก สี่เล่มนะครับก็ช่วงนี้มีเวลาเยอะนิดนึงงานบรรยายไม่เยอะเท่ากับตอนเปิดเทอมเมื่ะนั้นเวลาอ่านหนังสือก,ก็จะเยอะขึ้นนะครับก็ก็เรียกว่าอันนี้เร็วกว่ากำหนดนะครับคีรีเซลหน่2ส,ส่งบทความไปทีพิมพ์1บทความตอนนี้ยังไม่ได้ส่งแบบบทความใหม่แต่ว่ามีบทความที่ต้องรีไวซ์ส่งผมอันนี้เขียนกันหลายคนยนะฮะส่งกลับไปให้อาจารย์คนที่เขาดูแลเรื่องนี้แล้วแล้วเขาก็ น่าจะส่งไปต้นต้นเดือนหน้ากลับไปอันนี้ก็คือความก้าวหน้าแต่ว่าไม่ได้นับเพราะว่าอันนี้จะนับบทความใหม่นะครับออบติคติที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับคีย์รีซอสสองจุ่คือออกนหนังสือให้ได้1่เล่มมีที่สำนักพิมพ์ติดต่อมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจริงๆมีอยู่สําสำนักพิมพ์แต่ที่ที่เวิร์กอักันแบบจะอัปเดตกันทุก2สัปดาห์เนี่ยสำนักพิมพ์หนึ่งพอเพอิร์ลเขาเปลี่ยนแนวคิด จะเรียกว่าอะไรนะตีนหนังส to ือตอนแรกติดต่อมาเป็นหนังสืออีกแนวหนึ่งเขียนได้ประมาณสัก20-30%แล้วเละเขาก็เขียนกลับมาบอกอาจารย์อยากให้อาจารย์เขียนปรับเป็นแนวนี้ดีกว่านะซึ oh ่งผมก็ยินดีนะไอ้เรื่องนั้นผมก็ไม่ได้ทิ้งไปแต่ว่าก็หยุดเขียนไปก็มาเขียนในแนวแนวใหม่นะครับซึ่งเขียนได้สัก20%ละวางแผนไว้คร่าวๆนะตอนนี้เขียนทุกวันนะครับอยากให้ได้สักอีกเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะเล่มนี้เสร็จแต่ออกเลยเนี่ยผม ผมไม่แน่ใจเพราะว่าสำนักพิมพ์ผมแล้วแต่คิวสำนักพิมพ์ด้วยก็ลองดูนะครับได้ก็ได้ไม่ไดก้ก็ให้เป็นเปอร์เซนต์ความก้าวหน้าไปก็ได้นะครับ k ิโ i s ซองบรรยายสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3ให้ได้30,000คนคูณชั่วโมงมช้าเลยอันนี้สัปดาห์นี้ก็ยังไม่ได้บรรยายเพิ่มเพราะว่าช่วงปิดเทอมด้วยนะครับเหลือไม่ใช่เหลือฮะยังอยู่ที่9 6 0 2คนคูณชั่วโมงนะครับแต่ว่า อสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มมีบรรยายอยู่บ้างนะครับเปิดเทอมเนี่ยเต็มจัดตารางสอนไปแล้วเห็นแล้วก็เหนื่อยอยู่พอควรบรรยายทุกวันนะครับก็ก็จะจะได้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่า30,000ื่นผมไม่ถึงหรอกยกเว้นได้เวทีใหญ่ๆห,หลายๆเวทีอาจจะได้เพราะว่าจํานวนชั่วโมงยังไงก็ไม่ได้ฮะเพราะว่าชั่วโมงมันมีจํากัดอยู่แล้วมันจะเพิ่มได้คือเพิ่มจํานวนคนเพราะ,ะนั้นถ้ามีอย่างอย่างต้นเดือนสิงหาเนี่ยก็จะมีขึ้นเวทีหนึ่งคนเป็นพันเนี่ยก็จะได้ตรงตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นนะครับ คีย์รีโซลออปติคทีที่3นะครับอขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับคีย์รีโซสามจุนจำนวน9เฉลีย่ย8ปดพต่อวันเ,เวลาผมรีพอร์ตหรือรายงานจํานวน9้าเฉลีย่ยเนี่ยผมจะรายงานเป็นรายสัปดาห์เป็นเอา7วันมาหารเฉลีย่ยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1000โทษทีครับห้าพต่อวันน้อยนะต้องเรียกว่าน้อยถ้าถ้าผมดูตัวเลขคือผมจดใน OK เคียร์ไดเนี่ยนะครับตัวเลขน้อยที่สุดในไตรมาสนี้เลยนะครับ สัปดาห์ที่แล้วได้5,922ก้าวต่อวันก็เป็นการเตือนตัวเองข้อที่1คือต้องเดินให้มากขึ้นตอนเย็นๆตอนนี้ผมมีช่วงเดินคือเย็นๆเดนกับคุณแม่แต่ว่าบางช่วงก็ไปตีบงตีแบตตีแบตเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เดินเท่าไหร่นะก็คือเล่นเป็นเกมไปแล้วก็นั่งพักส,ส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นการออกกําลังกายแบบหนึ่งแล้วกันนะคีรีโซ่32ค่า BMI คือ Body m a s ินเด็กต่ำกว่า25ทําไมต้อง25เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเลข25เนี่ยเป็นเลขที่เขากําหนดว่า อยู่ในช่วงนี้ยังถือว่าน้ําหนักพอดีกําลังดีกับส่วนสูงนะครับ BMI มันคือการวัดน้ําหนักเทียบส่วนสูง27.3ฮะขึ้นมาอีกนะครับสัปดาห์ที่แล้ว27ก็เรียกว่าน้ําหนักขึ้นวิเคราะห์ตัวเองนะสองสาเหตุหนึ่งหนึ่งคือผมทานตอนเย็นบ่อยขึ้นจริงๆพยายามทา IF แต่บางทีก็หลุดนะเห็นลูกสั่งพิซซ่ามาก็ซะหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> ก,ก็มีอารมณ์แบบนั้นบ้างกับันที่2ที่ผมตระหนักรู้แล้วยิ่งอายุเยอะเนี่ยเรื่องนี้ส่งผลได้เยอะเลยคือ นอนดึกเดี๋ยวสารภาพว่าช่วงนี้นอนดึกบ่อยดึกของผมคือเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนนะก็1คือดูซีรีส์นะครับผมผมติดซีรีส์ก็ก็จะนอนดึกกับ2ก็คือแล้วมันมีช่วงยูโรตอนนั้นก็นอนดึกแล้วก็2คือบางทีก็ใช้เวลากับการอ่านหนังสือเขียนบทความอะไรเงี้ยเขียนหนังสืออะไรเงี้ยก,ก็เลยเถิดไปนิดนึงก็ต้องเตือนตัวเองว่าต้องนอนเร็วขึ้นนะครับ คีรีโซล3.3แฟตไม่เกิน23เปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเอที่หนักขึ้นถ้ามันขึ้นเพราะกล้ามเนื้อมก็ไม่เป็นไรไงถ้ามันขึ้นเพราะไขมันก็ไม่ค่อยดีถูกปะอก็ขึ้นนะครับ23.9สัปดาห์ที่ผ่านมา23.5ก็ก็ต้องเตือนตัวเองอันนี้ก็เรื่องของการกินการนอนเหมือนกันนะครับผมก็พยายามนะออกกำลังกายตอนนี้มี2โหมดก็คือการออกไปตีแบตแล้วก็อันที่2ก็คือการไปฟิตเนสนะครับก็ ก็ยังไม่พอนะครับยังไม่พอก็ต้องเรื่องการกินด้วยแหละหลักๆคือเรื่องกินแหละนะครับก็ก็จะทําให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็น personal OKR OK ที่มีการทํามานะครับเราคิดว่าผมเป็นคนที่ทําเรื่องนี้มาตลอดแหละแล้วผมผม่าท่านจะเห็นนะว่าบางข้อเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะจาะไม่ท้อเหรอผมก็บอกไม่ท้อหรอกคือถ้าไม่ได้เขียนน้อาจจะไม่ได้ทําเลยไม่ได้เขียนน้าหนักไปไหนตอนไหนแล้วก็ได้นะครับคือตั้งเป้าเนี่ยมไม่ได้แปลว่าต้องได้ทุกข้อนะ ถ้ามาได้ทุกข้อแปลว่าตั้งง่ายไปนะครับบางข้ออาจจะไม่ได้ก็ต้องเตือนตัวเองเท่านั้นเองนะครับผมว่ามีดีกว่าไม่มีมีเป้าดีกว่าไม่มีเป้าเพราะว่าไม่มีเป้าเนี่ยมันไปไหนตอนไหนเราก็ไม่รู้นะเราไม่ตามแทร็กไม่ได้อะไรเลยน้ําหนักผมเนี่ยผมค,คิดว่าจะขึ้นมากกว่านี้อาจจะเป็น10บสโลเลยก็ได้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่มีเนี่ยไม่ได้แปลว่าทําได้100%ไงก็เป็นการเตือนตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็น personal OKR OK หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมนะครับ คราวนี้มาถึงพาร์ทที่2เป็นพาร์ทที่จะเอาเรื่องราวที่เ,เรียกว่าจะตกผลึกมานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องหนึ่งนะที่ผมผมตอนนี้ผมเขียนบทความอยู่แนวเรื่องของการหาตัวเองนะครับการค้นพบตัวเองแล้วก็มีเรื่องที่อยากที่จะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราจะหาตัวเองเนี่ยมันมันมันหายากนะโดยเพราะเด็กจบใหม่เนี่ยจะบอกว่าเราชอบอะไรเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะครับ ผมก็เลยบอกว่าเราเรานั่งคิดยังไงเราก็ไม่รู้ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากกระตุ้นให้กับทุกคนได้ทดลองก็คือเราควรจะลองทําหลายๆอย่างในโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของชีวิตหลังเอาหลังเรียนจบก็ได้นะครับเพราะตอนเรียนเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรได้เยอะหรอกเพราะว่ามันมีงานที่ต้องทําต้องเรียนให้จบเนาะแต่พอหลังเรียนจบเนี่ยหลายคนเนี่ยมักจะพยายาม ไม่ใช่พยายามหรอกก็ไปหางานงานทำกันแหะนะครับแต่คราวนี้พอไปงาหางานทําบางทีเราก็ไปแวลูกับเรื่องของเงินเดือนนะเฮ้ยอันนี้ได้เงินเดือนมากกว่าน,นี้2000เลือกอันนี้ดีกว่าเงินเดือนมากกว่าอะไรเงี้ยผมผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าเงินมันไม่สําคัญเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลแน่แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยถ้ามันไม่ได้ต่างกันแบบหลักเยอะมากๆเนี่ยผมว่าการเลือกทําสิ่งที่เราสนใจ หรือไม่แน่ใจว่าสนใจหรือเปล่าเนี่ยเลือกทําสิ่งที่มันเราคิดว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยจะดีกว่ากันที่จะไปเลือกเพราะว่าอันไหนได้เงินเดือนเยอะกว่านะครับถามว่าทำไมเพราะว่าผมผมมองแบบนี้ครับพวกแพชชั่นที่เราเคยคุยกันน่ยว่าทําตามแพชั่นทําตามแพชั่นเนี่ย, passion, ยอย่างแรกที่เป็นปัญหามากๆคือไม่รู้แพชั่นเราคืออะไร หรือบางทีรู้แต่ว่าแพชั่นที่เราอยากทำอะ่ะมันมันทำเงินไม่ได้เช่นผมชอบดูฟุตบอลครับอาจารย์ดูฟุตบอลมันทําเงินยากไงมันไม่ค่อยมีอาชีพดูฟุตบอลถามว่ามีไหมก็อาจจะมีบ้างแหละประเภทเป็นนักพากฟุตบอลเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลนนบอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาต้องยอมรับความจริงว่าคนที่ทําได้แบบเลี้ยงดูชีวิตได้จากการดูฟุตบอลเลยเนี่ยมีไม่เยอะนักหลอกในประเทศเราดีมานมันไม่ไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที บางคนชอบทํอะไรหลายๆอย่างผมชอบนอนครับอย่างเงี้ยชอบนอนก็เข้าใจนะเป็นแพชชั่นนะได้นอนทีไรมีความสุขทุกทีเลยแต่มันไม่มีใครจ่ายเงินให้เรามานอนไนเพราะฉะนั้นเนี่ยงานหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ใช่งานที่เราชอบตั้งแต่แรกแบบใฝ่ฝันอยากจะทําตั้งแต่แรกเนี่ยคราวนี้ระบบไม่เอาไม่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 ไมีแพชชั่นไ,ไ,ไ,ไม่ทำเนี่ยม,มันก็จะไม่มีงานทาผมผมจึงอยากแชร์ว่าช่วงแรกๆอะ่ะ คุณลิสต์งานที่คุณคิดว่าพอไหวก่อนอะยังยังไม่ต้องชอบแบบชอบมากดีที่สุดถ้ามันมีชอบมากดีที่สุดก็เขียนไ้ด้วยแต่ว่าถ้ามันไม่มีไม่เป็นไรฮะที่คุณคิดว่าเออทำแล้วไม่ทุกข์อ่ะลิสต์งานพวกนั้นออกมาพอพอทําได้พอทําได้ไดลิสต์ออกมาก่อนนะครับหรือหรือคุณจะเริ่มต้นจากลิสต์สิ่งที่คุณจํากัดด้วยความสามารถคุณก่อนว่าเรื่องนี้ฉันฉันน่าจะมีความสามารถเพียงพอเนาะลิสต์ออกมาก่อนอันที่คุณ จะเรียกว่าคุณเก่งอ่ะแต่ผมไม่อยากใช้คาว่าเก่งนะบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่มีเก่งสักอย่างอีกแต่ว่าเออความรู้คุณเรียนบัญชีมายกตัวอย่างอ่ะงานบัญชีน่าจะอยู่ในลิสต์ละยกเว้นยกเว้นว่าคุณเกลียดแบบเกลียดเข้าไส้เลยคือเกลียดแบบโอ้โหเรียนบัญชีมาสี่ปีเกลียดสุดๆอันนั้นคุณตัดทิ้ง่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่แบบพอได้ผมผมจบวิศวะเคมีมาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีแพชชั่นเลืวิศวะเคมีนะแต่แน่นอนผมมีความรู้ทางด้านวิศวะเคมีตอนเป็นยาตีเนี่ย ผมก็ลิสต์อยู่แล้วแต่ตอนนั้นผมไม่มีใครมาบอกให้ผมทําแบบนี้นะครับแต่ผมผมก็ก็ <S <S <ข>ทาได้อะมันไม่ได้เกลียดอะแต่มันก็ไม่ได้แบบรักมากอะไรเงี้ยคราวนี้พอยของผมคือว่าพอคุณลิสต์งานพวกนั้นมาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องมันเป็นช่วงชีวิตของคุณเนี่ยช่วงหลังจบใหม่ๆเนี่ยอยากเชียร์ให้คุณ explore ครับ explore คือการสํารวจตัวเองวิธีการสํารวจตัวเองที่ดีที่สดุดวิธีหนึ่งก็คือได้ทําครับนั่งคิดสํารวจไม่ได้หรอกครับได้เริ่มทําครับ ได้เริ่มเรียนรู้ว่าไอสิ่งที่คุณคิดนั้นนะ่ยมันใช่หรือไม่ใช่อะไรไม่ใช่คุณจดไว้ว่าเอออันเนี้ยถ้าทางจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ระยะยาวแต่ผมก็ไม่ได้เชียร์ว่าเอยเรียนรู้แบบแค่สัปดาห์เดียวแล้วลาออกเลยนะเพราะว่าเอาตรงๆนะการทํางานอะไรแค่สัปดาห์เดียวเรายังไม่รู้หรอกว่างานนั้นนะ่ยมันใช่หรือไม่ใช่ผมอยากให้คุณอยู่กับงานนั้นสักพักหนึ่งซึ่งมีคนถามแน่ๆว่าสักพักหนึ่งอะ่ะ ประมาณไหนผมว่าคําตอบเนี่ยมันบอก exactly ไม่ได้บอกว่า6เดือนปีหนึ่งสองปี5ปีแต่พอยของผมคือมันขึ้นอยู่ความรู้สึกคุณอะว่ามาถึงจุดไหนหรือคุณรู้สึกว่ามันมันทำต่อไปอีกปีหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากนี้แล้วอะคือคุณคุณรู้เรื่องสิ่งที่คุณทํางานสโคบของงานของคุณเนี่ยได้ได้ดีเพียงพอแล้วแล้วแล้วคุณตอบตัวเองได้อีกว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะเพราะนั้นส่วนตัวเนี่ยมันมันไม่ใช่หลักหลักแบบ สัปดาห์สสัปดาห์ครับถ้าถามผมเลยนะอ่าถ้าอาจารย์บอกถ้าเป็นส่วนตัวอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าอยู่กับมันแอดลิสสัก3เดือนถ้า3เดือนเนี่ยคุณเริ่มเรียนรู้งานได้เกือบทั้งหมดแล้วคือคือมันแล้วแต่ที่ทํางานอีกเนาะอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมนะคุณรู้แล้วว่างานคุณเนี่ยอีก3ปีก็จะทําเหมือนกับอีก3เดือนเนี้ก็ก็ก็พอจะตัดสินได้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทุกข์กับมันมากเนาะหเดือนก็ดีครับ ลองดูครับไซเคิลของงานหรืออย่างน้อยๆเนี่ยอยู่กับมันสักปีหนึ่งอยู่กับมันสักปีหนึ่งน้ตอีกทีแต่ถ้าเกิดทํา3เดือนแล้วแบบโอ้โหเบิร์นเอาแบบเกียดงานนี้สุดๆไม่ได้แล้วชั้นทนมันมา3เดือนแล้วเกียดออกนะหาหา,หาอย่าอ,อ,อย่าไปเปืิองเวลา3ปีหรือแม้กระทั่งปีหนึ่งนะครับ แต่เร็วกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจัดงานไม่ไม่ค่อยได้หรอกครับสัปดาห์เดียวอาจาร์เกียติมากสัปดาห์แรกเกียิมากยังยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยอะ่ะเอาจริงนะแค่คนเราก็ยังไม่รู้จักเลยเนาะแล้วงานนี้มันอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่มีมิติใหม่ๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินเร็วเร็วมากไปนะครับผมผมให้เป็นไกล้ไลน์เฉยๆนะผมผมไม่ได้บอกว่าต้อง3เดือนเท่านั้นนะครับบางคนบอกอาจารย์แค่เดือนเดียวก็รู้แลกก,ก็ก็แล้วแต่นะครับถ้าคิดว่ารู้แล้วก็ก็โอเคไปแนตะ่ว่าผมส่วนตัวผมผมก็บอกว่าอะ ให,ให้โอกาสมันสักนิดหนึ่งให้โอกาสตัวเรานะในการเรียนรู้สิ่งนี้สักนิดหนึ่งถ้า3เดือนแล้วยังพอไปไหวแต่ก็ยังไม่ได้ชอบอะไรมากเนี่ยรอรอดูสัก6เดือนไหมนะเรียนรู้แต่ระหว่างทางเนี่ยเรา explore ได้ตลอดนะคำว่า explore คือสำรวจเราทำอะไรได้อีกมีงานอะไรอีกแล้วเวลาเราทำงานเนี่ย passion มันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำ เราจะเริ่มรู้เองว่างานไหนที่เราทําได้งานไหนที่มันไม่ใช่เราผมยกตัวอย่างของผมแล้วกันนะครับผมมาเป็นอาจารย์เนี่ยถามว่าก่อนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยผมใฝฝันตั้งแต่เด็กไหมว่าแบบโตขึ้นฉันจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคาตอบคือโนครับอย่าอย่าอย่าเรียกว่าเด็กเลยฮะจนเรียนจบวิศวะเคมีก็อมองภาพตัวเองเป็นอาจารย์ไม่ออกครับไม่เคยอยู่ในเลดร์เลยด้วยซ้า ของผมเนี่ยไม่ได้มีใครมาบอกให้ผมได้ทดลองได้ทําอะไรหลายๆอย่างไม่ไม่มีครับผมแค่แบบโชคชะตาพาไปเออเอาแบบนี้ดีกว่ารู้อย่างหนึ่งว่าตอนนั้นเป็นวิศวกรเนี่ยทาได้ครับแล้วผมอยู่กับตําแหน่งวิศวกรประมาณสักเกือบ5ป้ปีนะไม่ไม่นับเรียนต่อนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณ,ร,มาณรวมๆกันประมาณ5ปีแต่ผมผมยิ่งทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้ทุกข์มากนะไม่ได้ถึงกัแบบ โอ้ยเบื่อเอาไม่อยากทํางานเบื่อสุดๆแย่ไม่นะได้แต่แต,แต,แต่รู้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆว่าอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพที่เราจะอยู่จนกเกษียณแน่แโน้ตนะผมไม่ได้บอกอาชีพวิศวกรไม่ดีนะครับคนที่มีแพชชั่นคนที่ทําแล้วรุ่งคนที่ชอบตําแหน่งวิศวกรมีเยอะแยะครับเพื่อนผมตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ที่ทํางานเดียวกับผมตั้งแต่ตอนแรกจนตอนนี้เขาก็เป็นเป็นใหญ่เป็นโตในองค์กรที่เขาทํางานอยู่เยอะแยะครับวันนั้นก็มีคนสําเร็จได้เยอะแยะแต่กลับมาเนอะ ผมรู้แค่ว่าไม่ใช่แต่ว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีใครมาเตือนไม่ได้อะไรมากหรอกผมก็แค่ศึกษาแล้วหาโอกาสหาโอกาสให้กับตัวเองนะครับวิธีการหาโอกาสให้กับตัวเองเช่นการไปเรียนอะไรใหม่ๆผมมาเปลี่ยนชีวิตได้จากการเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์นี่แหละซึ่งตอนอสารภาพอีกตอนเรียนเนี่ยก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าจะเปลี่ยนสายงานตอนนั้นก็ วิศวะก็วิศวะวะแต่รู้ว่าตัวเองไม่ก็ได้ชอบขนาดจะอยากอยู่จนถึงกเกษียณแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไกลมากแต่พอมาเรียน MBA นี่เหมือนเปิดเปิดโลกผมอ่ะผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยผมเรียนแล้วสนุกกว่าทุกวิชาเลยอ่ะการเงินบัญชีการตลาด Operation Management อะไรต่างๆที่เรียนเนี่ยกลยุทธ์อะไรเงี้ยชอบมากเลยก็ก็เลยขยาย ฮอริซอนหรือว่าขยายแบบเพอร์สเปก v e ฟมุมมองของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็แค่รู้สึกว่าอยากเรียนเป็นยาเอกเ,เพราะว่าเป็นความฝ่ายฝันส่วนตัวก็ไปเรียนทั้งแต่รู้ละไม่ไม่เรียนวิศวะเคมีแน่แน่ละฉันเปลี่ยนทางแน่ละแต่ตอนนั้นก็ก็ยังไม่รู้นะว่าตัวเองจะทําอะไรจนมันก็เปิดทางมาว่ามีตําแหน่งว่างเป็นอาจารย์อ่ะแล้วยกตัวอย่างอีกอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะแช์วันนี้ก็คือว่ายังอาจารย์เนี่ยผมรู้นะว่าอาจารย์ต้องทําวิจัยต้องสอนหนังสือ วิจัยอรู้ด้วยว่าตัวเองทําได้แต่สอนนะ่ยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอันนีออ้อย่าคิดว่ามันเฉยเยด้วยคนระับผมติดลบด้วยนะกับการสอนนะ่ยตอนแรกอะผมรู้สึกว่าโอ้โหฉันเกลียดการพรีเซนต์เองจริงนะนิดๆแบบไม่ใช่ว่านั่งโต๊ะแล้วหลับตาแล้วเกลียดนะค,คือเคยพรีเซนต์แล้วไม่สําเร็จเคยพรีเซนต์แล้วเหงื่อแตกเอางี้ดีกว่าวิชาที่ไม่มีสอบนะใน MBA มีอยู่วิชาหนึ่งพรีเซนต์อย่างเดียวอะ เพื่อนในกลุ่มผมได้ A ผมได้ผมได้ A ลบคนเดียวในกลุ่มเลยมั้งคิดดูเดิผมผมพิเศษแย่ขนาดนั้นทนี่ะทั้งๆที่ผลงานคุณภาพนี่ไม่มีสอบนะครับไม่มีสอบเลยนะครับมีแต่แบบทำรายงานพีเศษทำรายงานพีเดษเลยอาจารย์เขาบังคับพีเศษทุกคนน่ะซึ่งมันแปลว่าผมพีเศษหวยแตกจริงๆอะ่ะเพราะว่าคนอื่นเขาได้ A อกันหมดอะ่ะทั้งกลุ่มอะ่ะแล้วผมได้ a อลบคนเดียวอะ่ะพอยของผมคือว่า ผมรู้สึกกับตัวเองว่ามันมนออกมาด้วยติดลบแต่ว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองไม่ไม่เคยสอนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราทําไม่ได้ปรากฏว่าเนี่ยนี่คือโอกาสในชีวิตจริงๆครับผมได้ไปทดลองทําครับแล้วโอเคนี่ว่าเออทําได้พอโอ้แต่เงินแตกนะปวดท้องเงินแตกเลยนะแต่เราทําได้นี่ว่าผมว่าช่วงช่วงอายุช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราจะ explore ได้แต่วันที่ผมเจอแล้วอะว่าอาชีพอาจารย์ เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ผมทั้งเรื่องวิจัยผมอันนี้ผมผมชอบมันตั้งแต่ก่อนมาเป็นอาจารย์แล้วคือเพราะเพราะเคยได้ลองทําตอนเรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับเ,เรื่องสอนเนี่ยมาเริ่มจริงๆก็คือช่วงปริญญาเอกหลังปริญญาเอกเนี่ยก็เริ่มเป็นอาจารย์พิเศษเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันทําได้เนี่ยมันก็เลยรู้ว่าใช่แล้วหลังจากนั้นผมก็ลุยนะครับมันก็เลยเติบโตในสายอาจารย์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีคนถามคําถามคําถามหนึ่งนะบอกว่าแล้วอาจารย์จะให้ลองไปถึงเมื่อไหร่ เหมือนเหมือนเดิมครับคือมันบอกเป็นชัดๆไม่ได้ว่าต้องถึงอายุนี้เท่านี้เท่านั้นหลังจากนี้ห้ามลองแล้วมันคงไม่ได้นะริงๆชีวิตเราเราลองทั้งชีวิตก็ได้นะเพียงแต่ว่าถ้ามันลองไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายผมคิดว่ามันก็มันก็ไม่ตอบโจทย์มันลองจนเกษียณอะไรเงี้ยผมผมเลยให้แบบไอเดียเฉยๆนะผมไม่อยากให้เป็นโจทย์ที่ชัดเจนนะคือ ผมว่าช่วงแรกตอนที่เรายังไม่มีภาระมากเนี่ยเรามีความเสี่ยงน้อยเนี่ยเรามีโอกาสได้ลองเยอะลองลองช่วงนั้นให้เยอะหน่อยสมมุติว่าเรียนจบปริญญาตรี22สอเนี่ยคนส่วนใหญ่บางเอาเป็นทั่วๆไปแล้วกันนะกว่าที่จะมีคอมมิตเมนต์แบบแต่งงานมีลูกมีหนี้ผ่อนบุ้งผ่อนบ้านเนี่ยผมว่า30อะประมาณ7-8ปีเนี่ยผมว่าเป็น7จปีแป่งการทดลองวันก่อนเชิญคุณท็อปนะครับจีรยุทธที่เป็นเจ้าของบิ t คัพเนี่ย เขาบอกว่าที่เขามาทําบิดครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาจะเขาเรียนจบออกฟอร์ดนะครับเขาก็ทํางานคอร์เปรสเป้าของเขาคือไปอยู่องค์กรใหญ่ๆนู่นนี่นั่นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมีคนคนนึงถามเขาแล้วชวนเขาคุยเขาบอกเปิดโลกก็เลยก็บอกว่าช่วงเนี้ถ้าคุณจะทําธุรกิจคุณต้องทําประมาณเนี้ยเพราะว่าถ้าคุณรอยตอนคุณอายุ30-40ิ 40, ะ่ะตอนนั้นคุณมีภรรยาคุณมีลูกคุณมีภาระเยอะอะแล้วคุณออกมาทําธุรกิจความเสี่ยงมันสูง แล้วขุดคุณทําเจ๊ง่ะลูกคุณต้องออกจากโรงเรียนเลยนะแต่ช่วงนี้คุณไม่มีใครคุณเจ๊งเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็กลับเข้าไปทํางานบริษัทได้แล้วเขาก็รับคุณช่วงคุณอายุ30 4สิี่ิเนี่ยจะไปทํางานบริษัทก็ยากแล้วนะคือเขาก็ดูอายุคุณนะว่าอายุคุณมันยังมันเยอะเกินไปตําแหน่งมันไม่ได้เปิดให้ให้ให้คุณเข้าไปนะ พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าต้องตัวเลข30เป็นเมจิกนัมเบอร์เป็นตัวเลขที่หลัง30ห้ามลองบางคนบอกต้องานรับฟังอาจารย์ผมอายุ40แล้วผมหมดสิทธิ์ลองแล้วสิชีวิตเราครับผมคิดว่าเราสามารถลองได้เสมอลองได้เสมอเพียงแต่ว่าพออยู่เยอะๆเนี่ยการออกมาแบบหางานใหม่มันไม่ใช่เป็นเรื่องขำๆทาได้ง่ายๆหลายๆอย่างวันก่อนพี่เตาบรรยงพงพาณิชก็พูดไว้ในใน,ในโพสของผมเรื่องนี้ครับบอกว่าบางทีเราไม่ได้หล่อเลือกได้ตั้งแต่แรก เราอาจจะเริ่มทําในสิ่งที่เรายังไม่ค่อยชอบเลยเท่าไหร่ไม่มีทางเลือก่ะพูดง่ายๆแต่ทําไปทํามาแล้วเราจะชอบเองอันนี้ก็คือเราเจอตัวเองเหมือนกันทําไปทํามาแล้วเราชอบเองก็แปลว่าแพชชั่นมันเกิดจากการลงมือทำแต่ทําไปทํามาแล้วเราไม่ชอบเราก็มีโอกาสได้เปลี่ยนขอให้ได้ทำนะครับขอให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับก็วันอาทิตย์เอาเรื่องนี้มาชวนชวนคุยแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวันถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.